้นทัดคิวไปเลยนะครับจังหวะที่ไหนได้ตาฝาชนะด้วยความรวดเร็วครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิกย่านะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมนะครับผม Fort of Guardian นะครับผมโดยที่เกม Fort of Guardian นะครับหรือว่าเรียกว่า FOG นะครับผมเป็นเกมแนว MOBA นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับผม MOBA ย่อมาจาก Multiplayer Online นะครับผม Battle Arena นะครับนั่นก็คือการสู้กันภายในอารีนาที่มีพื้นที่จำกัดนั่นเองนะครับโดยที่บ้านเรานะครับผมอาจจะชินกับคำว่าเกมโมบ้าเนี่ยเป็นเกมตีป้อมใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเกิดคุณมาเล่นเกมนี้แล้วก็เราจะไม่ได้ตีป้อมนะครับผมเนื่องจากว่า Fort of Guardian นะครับผมเป็นอีกแนวเกมหนึ่งนะครับผมที่มาสู้กันในอารีนาเนี่ยครับแต่มีกฎกติกาที่แตกต่างออกไปนะครับผมที่สำคัญเลยใช้เวลาเล่นต่อเกมนะครับผมเพียงแค่ 3-5 นาทีเท่านั้นเองครับเรียกได้ว่าเร็วที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้เลยนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่อยากจะหาอะไรไว้เล่นฆ่าเวลานะครับแต่ละตาไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับไม่ต้องให้แฟนบ่นว่ารอนานกันอีกต่อไปเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเกมนี้ภาพยังน่ารักมากๆอีกด้วยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้นะครับผมใช้แนวภาพเป็นแนวพิกเซลฮีโร่นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเห็นนะครับผมก็จะเป็นแนวนี้เลยครับผมออกแนวเหมือนแนวแบบว่า 2D เลยนะครับ 2D คือ 3D เลยแล้วก็เป็นแนวพิกเซลนะฮะภาพน่ารักสกินตัวละครสวยงามนะครับผมเช่นตัวนี้เป็นต้นนะครับผมโอ้โหนี่ตัวโปรดผมเลยนะผมชอบเล่นตัวนี้มากๆเลยนะครับผมเป็นสายชูเตอร์นะครับผมโดยที่ฮีโร่ในเกมนี้นะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5สายด้วยกันนะครับผมวอร์ริเออร์นะครับผมเมดแอสซัสซินชูเตอร์แล้วก็ซัพพอร์ตนะครับผมคุณสามารถที่จะเล่นตัวละครที่คุณชอบได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบตัวไหนคุณก็เพียงแค่กดซื้อเท่านั้นเองนะครับผมเช่นกรณีผมสมมติผมอยากได้เมดนะครับผมก็กดซื้อเลยครับสมมติผมชอบเจ้าตัวนี้นะครับเบอร์ดินี่นะครับผมก็สามารถซื้อได้ด้วยเพชรนะครับผมหรือเงินในเกมก็ได้นะครับผมสมมติผมอยากได้ผมกดซื้อเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็จะได้เจ้าเบอร์ดินี่มาแล้วนะครับผมง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมแล้วก็ยังมีระบบอัปเกรดตัวละครอีกด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณได้ชิ้นส่วนของตัวละครนั้นมาครบแล้วตามจำนวนที่มันเขียนบริเวณด้านล่างนี้นะครับเราจะสามารถทำการเอาเวกตัวละครนั้นได้นะครับเพื่อให้ตัวละครนั้นเก่งขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนั่นเองนะครับผมทุกครั้งที่เราเก็บเจ้าชิ้นส่วนนี้ได้ครบนะครับผมแล้วเจ้าชิ้นส่วนนี้มันหาจากไหนกันล่ะครับผมไปที่ร้านค้าได้เลยนะครับผมหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเติมตังค์เหรอไม่ใช่เลยครับผมมีระบบที่ใช้เงินในเกมนะครับผมสุ่มนะครับผมโดยที่ระบบสุ่มกาชาของเงินในเกมนี้นะครับผมก็จะมีระบบของแคสแล้วก็ระบบแบบใช้เงินในเกมนะครับผมโดยที่แบบใช้เงินในเกมเนี่ยก็จะมีของแรประจำตู้ด้วยนะครับไม่ได้แปลว่าของแรจะต้องได้จากของแคสทั้งหมดนะครับผมอย่างเช่นอ่ะผมเล่นเจ้าฮีโร่ตัวนี้ใช่ไหมครับผมเป็นตัวของผมใช่ไหมชิชอนนะครับผมผมก็กดสุ่มเลยครับผมนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่อยากที่จะใช้เงินนะครับผมแม้แต่ของแคสเองนะฮะก็จะมีให้ดูโฆษณานะครับผมเพื่อที่คุณจะได้สุ่มฟรีนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพแทรกไว้ให้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้ดูโฆษณาให้ดูนะเพราะมันอาจจะนานมากเลยนะครับผมนี่นะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนตัวละครมาอัปเกรดอย่างนี้นะครับคุณก็มาเปิดได้เลยนะครับผมโดยที่เงินเนี่ยก็จะได้จากตู้นี้ด้วยแล้วก็จะได้จากการเล่นด้วยนั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบรีบหน่อยนะครับผมอยากจะเปิดสุ่มตู้แคสนะครับผมเกมนี้ก็ถ้าคุณเติมเงินเข้าไปนะครับก็จะได้หน่วยเงินเป็นเพชรแบบนี้นะครับไดมอนด์นะครับเสร็จแล้วถ้าคุณจะมาสุ่มกาชาตัวละครบางครั้งเนี่ยมันจะต้องใช้หน่วยเป็นนี่ครับผมฟอสคอยนะครับผมซึ่งคุณก็สามารถใช้เจ้าเพชรนี้นะครับผมแลกกับฟอสคอยได้เลยสมมติผมลองสัก200แล้วกันนะครับผมผมก็ได้มา200ฟอสคอยแล้วนะครับผมก็สุ่มฟอสคอยได้เลยครับโดยที่ชิ้นส่วนจากตู้แคสมันก็จะได้มากกว่าตู้ธรรมดาสักหน่อยนะครับผมนี่นะครับผมได้49จาก55ส่วนแล้วนะครับเรียกได้ว่าใกล้แล้วนะผมจะสุ่มอีกสักทีนึงแล้วกันนะครับผมเพื่อให้ผมได้อัพตัวละครนะฮะขอให้ได้ตัวช้อนผมหน่อยสักชิ้นนึงสักชิ้นนึงยังไม่ได้นะครับผมขาดอีกนิดนึงแต่ผมสุ่มทีละครั้งก็ได้นะเลือกจะกดสุ่มทีละครั้งก็ได้นะทีละ20ดูเหมือนจะไม่พอแล้วนะขออีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมจะอัพตัวละครได้แล้วนะอีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมขอให้ได้ช้อนหน่อยครับผมขอตัวช้อนหน่อยได้แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะอัพตัวละครได้แล้วนะครับผมแล้วในตู้แคสเนี่ยก็จะมีตัวละครแรกเช่นกันนะครับผมซึ่งเจ้าตัวเนี้ยผมได้มาแล้วนะครับแล้วก็ซื้อสกินใส่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยมันเล่นยากซะเหลือเกินนะครับผมก็เลยชอบเล่นเจ้าตัวชอนนี่มากกว่านะครับผมเดี๋ยวไปดูระบบอัพตัวละครกันนะครับผม
นี่นะครับมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับกดเข้าไปที่ตัวช้อนผมแล้วกด awake หรือกระตุ้นได้เลยนะครับเขาก็จะมีบอกเลยว่าทุกครั้งที่ awake เนี่ยจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับผมก็กด awake ไปเลยเรียบร้อยง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมและในส่วนของคอสตูมคุณก็กดตรงคำว่า DIY แล้วก็เลือกได้เลยนะครับคอสตูมบางชิ้นก็จะได้จากตู้กาชาหรือว่าคอสตูมบางชิ้นก็ใช้เพชรซื้อได้เลยก็มีนะครับเข้าใจง่ายๆเลยนะตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเอ้ยของแท้มันต้องเติมหรือเปล่าเนี่ยเกมเนี่ยมีกิจกรรมไว้รองรับเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมื่อคุณเล่นนะครับผมคุณก็จะได้รางวัล Active Reward จากการเล่นนะครับผมรับไปได้เลยหรือแม้กระทั่งกิจกรรมล็อกอินต่างๆนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแผงเลยนะครับผมนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอัพเลเวลกิจกรรมล็อกอินกิจกรรมการเล่นกิจกรรมโอ้โหนี่นะครับเรียกได้ว่ายังไม่เคยเห็นเกมไหนที่หน้าต่างแถบอีเวนต์เนี่ยมันมีหลายแถบสักขนาดนี้นะครับโอ้โหเรียกว่ากิจกรรมเยอะมากนะก็ลองมาดูได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นว่าต้องเติมตังค์ซะทีเดียวคุณก็สามารถที่จะมีตัวละครดีๆใช้ได้นะฮะที่สำคัญนะครับเกมนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับผมมีภาษาไทยให้เล่นกันด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ซีนะครับผมแต่ว่าเรามีภาษาไทยนั่นเองนะครับเนื่องจาก South East Asia ก็มีไทยอยู่ด้วยนั่นเองจ้าโดยที่โหมดการเล่นนะครับผมตอนนี้มี3โหมดหลักๆนะครับผมก็จะมีโหมดที่เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือ Force Right นะครับผม Force Right ก็คือโหมดนี้นะครับผมเราจะทำการฆ่าฝั่งตรงข้ามนะครับผมเป็นการต่อสู้กันแบบ3ปะทะ3นะครับผมทำให้เวลาหาห้องเนี่ยมันเร็วซะเหลือเกินนะครับผมเจ้าโหมด Force Right เนี่ยก็คือการฆ่ากันนะครับผมโดยที่ตัวละครจะมี3สกิลนะครับตีปกติสกิล1แล้วก็ท่าไม้ตายนะครับที่จะได้จากการทำดาเมจนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลที่เก็บจากลูกแก้วในแมปอีกด้วยนะครับซึ่งแต่ละลูกแก้วก็จะให้ผลไม่เหมือนกันนะครับผมเราเก็บลูกแก้วมาเราก็จะใช้เจ้าสกิลนั้นได้นะครับเรียกได้ว่าลูกแก้วเนี่ยพลิกเกมบ่อยมากนะครับแล้วก็โหมดดีกลาดิเอเตอร์นะครับโดยที่โหมดนี้นะครับผมจะเป็นการต่อสู้แบบ1ปะทะ11ผู้เล่นนะครับผมเรียกว่าเป็นกลาดิเอเตอร์ของจริงเลยนะครับผมแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับ Valor Arena นะครับผมซึ่งโหมดนี้อาจจะใช้เวลาเล่นมากสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันคือโหมดที่เราจะสู้กับฝั่งตรงข้ามแบบ3ปะทะ3เหมือนเดิมนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัว Valor Arena เนี่ยจะมีเงื่อนไขพิเศษคือแต่ละฝั่งจะมีป้อมหลักของตัวเองอยู่นะครับผมอันนี้ได้เป็นโหมดตีป้อมแล้วนะครับผมซึ่งมันจะมีมอนสเตอร์ให้เราเก็บลูกแก้วอยู่นะครับซึ่งเราจะต้องไปฆ่าฟันอีกฝ่ายนึงเพื่อที่จะเก็บลูกแก้วมอนสเตอร์นี้มานะครับเมื่อเราเก็บลูกแก้วมอนสเตอร์ได้มอนสเตอร์ตัวนั้นจะไปบุกตีป้อมของอีกฝ่ายนึงทำให้ฝ่ายนึงต้องเสียเวลาไปป้องกันแล้วก็เมื่อป้อมเขาโดนตีจนเลือดเหลือศูนย์นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะพ่ายแพ้ไปในที่สุดนั่นเองครับตอนนี้3โหมดนี้คือ3โหมดหลักๆนะครับผมโดยที่เรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมโดยที่ผมจะเริ่มเล่นที่โหมดForce Right นะครับเป็นโหมดที่ค่อนข้างจะใช้เวลาในการเล่นเนี่ยน้อยรวดเร็วเหมาะกับใครที่แบบกำลังเล่นอะไรเวลาว่างนะครับโดยที่ผมจะเล่นตัวโปรดของผมเลยแน่นั่นก็คือเจ้าตัวชอนนั่นเองนะครับผมตัวนี้เข้าเกมมาก็สามารถที่จะฟาร์มเงินซื้อได้เลยไม่ต้องใช้เพชรอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเชิญเพื่อนนะคุณก็แอดเพื่อนไว้แล้วก็หรือว่าเพื่อนในกิลอะไรอย่างนี้แล้วก็เชิญเข้ามาตั้งทีมเล่นด้วยกันได้นะครับแต่ว่าผมจะกดไปเลยนะครับกดพร้อมเลยครับผมปุ๊บเกมก็จะหาห้องให้ทันทีเลยนะครับผมง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเมื่อเริ่มแล้วนะครับผมนี่นะครับจะมีลูกแก้วให้เก็บนะครับโดยที่1คนสามารถเก็บได้2ลูกแก้วนะฮะโดยที่ผมอาจจะพูดถึงสกิลตัวชอนนี่หน่อยนะครับผมตัวชอนเนี่ยจะเป็นตัวที่ยิงกดปุ๊บยิงปั๊บนะครับผมโดยที่คุณจะลากค้างไว้แล้วก็เลือกทิศทางการยิงก็ได้นะครับผมอันตีก็จะเป็นการพุ่งไปชนถ้าพุ่งชนไปโดนก็จะเกิดการกราดยิงเกิดขึ้นนะครับผมเช่นแบบนี้นะครับที่พุ่งไปโดนนะครับก็เลยไม่เกิดการกราดยิงนะครับผมนี่นะครับผมยิงง่ายมากๆครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดสแปมปุ่มเลยนะครับก็จะทำให้ตัวละครล็อกเป้าให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าบางตัวมันอาจจะเล่นยากสักหน่อยนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันอาจจะต้องมีกระสุนมีเวลาเดินทางนะครับผมนี่นะครับผมจะพุ่งไปชนเขาโอสตัสเรียบร้อยเลยนะครับผมแต่เวลาเกิดก็แค่5วิเท่านั้นเองนะครับรวดเร็วครับไม่ต้องห่วงใช้เวลาเล่นไม่นานนะครับสิ่งสำคัญเลยที่พลิกเกมก็คือลูกแก้วนะยังไงก็อย่าลืมเก็บลูกแก้วกันด้วยนะครับผมนี่นะครับผมยิ่งทำดาเมจได้เจ้าตัวไม้ตายหรือว่าอติเราก็จะยิ่งขึ้นเร็วครับนี่ครับพุ่งโดนจะเกิดการยิงเป็นบาราดเกิดขึ้นนะครับผมบาราดก็คือการระดมกระสุนนั่นเองนะครับผมโดยที่ตัวนี้ผมชอบเพราะว่ามันเล่นง่ายมากครับมันสามารถที่จะสแปมปุ่มได้เลยนะครับผมนี่ครับไม่ต้องคิดอะไรเลยครับผมนี่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ากดสแปมบางทีก็อาจจะมีพลาดกันบ้างนะครับผมนี่นะฮะเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวยิงไกลนะครับผมทำให้ทุกคนที่จะสู้ด้วยเนี่ยต้องคิดหนักเลยครับจะมาไล่นี่เผื่ออาจจะโดนหลอยตายก่อนนะครับผมนี่นะฮะจะมีอันตีหนึ่งแล้วก็อันตีปุ๊บบาราดยิงนี่นะครับเรียบร้อยเลยครับผมง่ายๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่เราก็ไปช่วยเพื่อนครับผมนี่นะเปิดเกราะสะท้อนจะมายิงก็ไม่ได้แล้วนะนี่ครับพุ่งไปโดนนะครับผม
ปิดสกิลก่อนเปิดกอสะท้อนมาสะท้อนไปก็เท่านั้นนะครับผมไม่เป็นไรครับเวลาเกิดค่อนข้างใช้เวลาสั้นมากครับเดี๋ยวเก็บอะไรไปช่วยเพื่อนหน่อยเก็บลูกแก้วไปช่วยเพื่อนหน่อยตอนนี้เพื่อนเราก็ดูแล้วเพื่อนจะตายเพื่อนจะตายแต่ว่าเราช่วยเพื่อนได้1คิวปาราดเลยครับผมปุ๊บๆๆๆไปไหนพุ่งหอกอ้าวพุ่งมาหาแต่ตายเองนะตายเองนะบอกเลยตายแล้วครับผมดับเบิ้ลคิวไปแล้วนะครับผมปาราดพุ่งไปโดนไม่เป็นไรพุ่งไปโดนก็ไม่เป็นไรยิงเลยครับยิงยิงยิงเปิดกอกสะท้อนไว้ก่อนเผื่อโดนตีปาราดเลยปุ๊บดาเมจนี่เรียกได้ว่าต่อเนื่องมากๆครับแล้วตัวนี้เล่นง่ายครับอย่างที่บอกครับแค่สแปมปุ่มก็เล่นได้แล้วนะครับปาราดหน่อยสิปุ๊บ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 ตายครับผมแต่เพื่อนได้ฆ่าก็ไม่เป็นไรนะทีมชนะก็โอเคครับปาราดหน่อยสิไม่โดนอึ๊บอึ๊บโอเคฆ่าได้แล้วนะครับผมอันนี้ยิงสโลว์ไปก่อนยิงสโลว์ไปก่อนยิงกระสุนถอยหลังหน่อยโอ้ปาราดช่วยไว้ถูกจะพุ่งไม่โดนยิงกระเด็นอย่าพึ่งปาราดโอ้ทันไหมทันอยู่นะครับผมได้พุ่งไปชนอยู่รีเลือดได้สกิลช่วยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมผลปรากฏตานี้ว่าชนะนะเห็นไหมฮะว่าตาหนึ่งเนี่ยผมมันสั้นมากๆเลยนะครับผมใช้เวลาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะเราเป็น MVP ของแมตช์ซะด้วยนะครับผมมีให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมแล้วพอเราเล่นเสร็จใช่ไหมครับนี่ครับรางวัลจากการเล่นนะฮะก็มีให้กดรับนะครับผมเรียกได้ว่าจะเล่นสะสมตัวละครแบบไม่ต้องเติมเงินก็ได้นะแล้วเดี๋ยวผมเลเวลอัพอีก1เลเวลเนี่ยจะได้รางวัลเลเวลอัพเลเวล5ด้วยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหงั้นอย่ารอช้ากันเลยนะครับผมไปกันอีกสักตานึงดีกว่าครับผมนี่นะครับผมหาห้องเร็วมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับผมว่ากดปุ๊บก็เจอปั๊บกันเลยทีเดียวแล้วแม็กก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมตอนนี้เราต้องถอยหลังหน่อยแล้วนะครับผมถ้าใครแบบเซียนๆก็สามารถที่จะยิงแบบเผื่อได้ด้วยนะครับผมปุ๊บปุ๊บไม่โดนยิงยิงโอเคอติมาอีกแล้วยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวนี้บอกเลยครับอย่าคิดจะมาไล่ซะให้ยากครับผมอันติโอ้ไม่โดนจะมาไล่นี่คิดดีหรือยังปาราดเลยปุ๊บ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 จะมาไล่นี่ไล่ไม่ดีตายเองนะบอกเลยตายเองนะบอกเลยเรียบร้อยครับผมโอ้แต่ว่าตอนนี้เราจะตายแล้วขอเติมเลือดหน่อยปุ๊บ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 จะมาไล่นี่คิดให้ดีคิดให้ดีบอกไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับดาเมจสักพักหนึ่งตัวละครก็จะรีเจนเลือดนะครับผมแล้วรีเร็วมากครับเนื่องจากว่าเกมมันเป็นเกมเร็วนะครับผมเฮ้ยบาราดหน่อยสิเออจะเออเหมือนจะติดเหมือนจะโดนล็อกโป๊ะโป๊ะแตกไปหนึ่งตัวครับผมบาราดหน่อยสิปุ๊บ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 บอกแล้วครับเพนทาคิวไปเลยนะครับตัวนี้เล่นค่อนข้างง่ายครับกดเติมเลือดหน่อยสิยิงกระเด็นยิงกระเด็นยิงกระเด็นหน่อยผมเหมือนจะโดนล็อกเหมือนจะโดนล็อกนี่ครับบาราดเข้าไปเลยบาราดแล้วถอยออกมาปุ๊บ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 ได้คิวด้วยเลเจนดารี่กันเลยทีเดียวเชียวยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยบาราดมืดบาราดมืดบาราดมืดยิงสโลช็อตนี้มันเกิดจะยื้อจริงนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเวลาเกิดมันเร็วนะครับผมเกิดมาก็พร้อมจะมาช่วยเพื่อนแล้วนะครับผมไปไหนเพื่อนปุ๊บ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 เอ้ยยังจะมาหาเราอีกเหรอคิดดีแล้วเหรอมาหาเราเนี่ยคิดดีแล้วเหรอเรียบร้อยเลยนะครับผมเก็บลูกแก้วซะเรียกได้ว่าตอนนี้สกอร์ฝั่งเรานี่กินขาดเลยครับบาราดปุ๊บปุ๊บปุ๊บยิงกระสุนกระเด็นอีกทีจะมาไล่เหรอบาราดอีกทีเติมเลือดเติมเลือดโชว์ด้วยจะมาตีเหรอจะมาตีจริงเหรอจะมาตีจริงเหรออีกนัดเดียวบาราดปุ๊บ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 ตายไม่ตายอ้าวได้ก็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่นะคิวกระจุยกระจายครับผมโอ้โหเป็นยังไงครับผมชนะครับผมแล้วเกมก็จะมีกาชามาให้เป็นระยะด้วยนะครับให้เรามาเปิดเอาตัวละครนะครับผมเราก็สะสมชิ้นส่วนไปเรื่อยๆได้นะครับผมตอนนี้ Season of Glory อันนี้จะเต็มแล้วนะครับผมถ้าผมเล่นอีก1ตาเนี่ยผมก็จะได้ของรางวัลอีกนะครับผมได้ว่าอย่างที่บอกครับไม่จำเป็นต้องเติมนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเกม Force of Guardian นะต้องบอกเลยว่าโอ้โหเล่นใช้เวลาน้อยแล้วก็ยังสนุกมากๆนะคุณภาพคับแก้วจริงเลยเหมาะอย่างยิ่งนะสำหรับใครที่อยากจะหาเกมเล่นฆ่าเวลานะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถที่จะไปโหลดได้เลยนะครับผมใน Play Store และ App Store ของมือถือคุณนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ